คค่ะน้องขาเอาอีกทีนึงได้ไหมอันนี้เรามาแบบไม่ต้องมีความรู้กันบ้างเนาะนี่ให้ดูนิดนึงอันนี้คือห้องเรียนนะคะเป็นตึกที่ค่อนข้างใหม่นะสร้างมีอายุประมาณคงไม่ถึง10ปีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ห้องนี้เนาะชั้นแรกเนาะค่ะคือเป็นห้องเรียนที่I'm not sure ชั้นแรกหรือชั้นบนเราคิดว่าชั้นบนมากกว่าเนาะคือภาษาประมาณนะคะการเรียนลำดับชั้นนะคะคือน้องเห็นใช่ไหมคะตรงนี้ว่าเป็นพื้นดินใช่ไหมคะเป็นสนามหญ้าเนาะฮะเอ้าไม่มาให้ yeah.โอ้เป็นคนชอบสอนน่ะเอาหน่อยแล้วกันอะตรงนี้นะคะที่เกิดชั้นที่ติดดินเนาะภาษาไต้หวันเรียกว่า Erdgeschoss Erdgeschoss ก็คือ Erd แปลว่าดินนะคะก็คือเหมือนอีกอย่างนึงก็คือ Erdbeeren นะคะ Erdbeeren ก็คือเป็นเบอร์รี่ที่ติดดินก็คือ Strawberry นั่นเองส่วนนี้ Erdgeschoss ก็คือเป็นชั้นแรกนะคะชั้นแรกส่วนข้างบนน่ะเขาเรียกว่าชั้นที่1ก็คือ Aster Obergeschoss นะคะก็คือเป็น over แปลว่าข้างบน Aster ก็คือชั้นที่1ชั้นข้างบนที่1เขาเรียกแบบนี้จริงๆภาษาเยอรมันเนาะคือถ้าเกิดว่าถ้าเทียบน้องอาจจะเข้าใจกับสไตล์การจัดพื้นชั้นนะคะของ The Mall Group นะคะคือ The Mall Group เขาชอบใช้ชั้นล่างเนี่ยเป็นชั้น Ground Floor แล้วก็ชั้นถัดไปข้างบนเป็นชั้น1เนาะมีความแบบเป็นยุโรปนิดๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางอเมริกันก็เขาจะเรียกเลยว่าอันนี้เป็นชั้นหนึ่งนะคะเป็นแบบ first floor นะคะแต่ว่าภาษาทางแล้วเราคิดว่าอันนี้น้องต้องไปหาทำกันบ้านเองด้วยนะคะว่าที่ British เนาะชั้นที่ติดดินเขาเรียกว่า ground floor เหมือนกันหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้นะคะใช่เขาใช้สไตล์นี้นะคะคือเหมือนทางยุโรปเขาเรียกพื้นชั้นนี้เขาว่าชั้นติดดินนะคะเป็นชั้นติดดินเป็นแอดเกชอสนะคะโอเคภาษาเยอรมันวันนี้นะคะแค่เท่านี้ก็พอที่รักของ2นาทีกับ2ชั่วโมงเยอะเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าชอบกดเนาะแบบน้องช่วยกดติดตามพี่ด้วยนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ารักกันแท้แน่ก็ subscribe พี่ด้วยนะโอเคค่ะบ๊ายบายThank you.